the best steak in เขาใหญ่แล้วจริงๆก็เป็นอย่างนั้นเพราะลูกค้าเป็นคนพูดพูดยังไงผมเดินผ่านร้านโต๊ะลูกค้าเขาทักผมว่าคุณเจ้าของป่ะอ๋อใช่ครับมีอะไรป่ะครับตอนแรกเราก็ตกใจสงสัยจะมีอะไรเขาบอกบ้านเขาอยู่แถวเนี้ยขับรถผ่านร้านนี้3เดือนไม่คิดจะเข้าเลยแต่เห็นป้ายบอก the best steak วันนี้เลยแวะเขามากินดูหน่อยดีละไม่ต้องเอาลงอร่อยจริงนี่เขาพูดงั้นไม่อยากบอกว่าเราเป็นเบอร์หนึ่งนะไม่เอาแปลว่าเราเป็นอาหารที่อร่อยดีกว่าไอ้ของ the best steak นี่นะอย่างเราก็พยายามคุยนะว่าเราซื้อเตาตัวนี้มานะราคาล้านหนึ่งเป็นเตาถ่านแต่พอเรานึกถึงตอนที่เราไปชิมเมืองนอกเนี่ยสเต็กที่ได้มิชลินหรือร้านอาหารที่ได้มิชลินที่เกี่ยวปิ้งย่างทั้งหมดเนี่ยใช้ยี่ห้อนี้หมดแล้วก็มันก็เป็นเงินจริงเราได้เตาตัวนี้มานี่นะช่วยให้เราครีเอทอาหารเกี่ยวเรื่องสเต็กได้ดียิ่งขึ้นไม่ใช่ว่าโอ้โหมีเตาอย่างเดียวมันก็ต้องใช้ฝีมือในการปรุงฝีมือในการจับทางในการใช้เตาตัวนี้การใส่เครื่องปรุงต่างๆโดยเฉพาะเนื้อที่เรามาเป็นเนื้อออสเตรเลียนซึ่งเนื้อออสเตรเลียนมันมีหลายประเภทอย่างเราเลือกที่ประเภทที่ดีที่สุดคำว่าดีที่สุดคือเป็นโคขุน240วันจากออสเตรเลียนเราใช้เบอร์ที่สูงสุดของออสเตรเลียนดีที่สุดของออสเตรเลียนเพราะนั้นมีเตาแล้วก็ต้องมีวัตถุดิบที่ดีมีวัตถุดิบดีก็ต้องใส่ใจทำให้มันอร่อยจริงๆเครื่องปรุงนะครับทำไงให้มันอร่อยสุดยอดผมก็มั่นใจนะสิ่งที่ผมทำที่เนี่ยสเต็กเนี่ยเป็นสเต็กที่กินแล้วอร่อยอร่อยมากใช่อร่อยที่สุดหรือเปล่าไม่ทราบแต่อร่อยมากหัวเราทำแบบอะไรอิตาเลียนนโปเลียทาน่าแป้งบางหอมกรอบนอกนุ่มในเตาเราเนี่ยก็มีใส่ฟงใส่ฟืนให้มันกลิ่นฟืนขึ้นมาไปดูเตานะฮะเป็นอุโมงค์เลยเป็นเตาพิเศษที่เราภูมิใจเสนอว่าเอาพิซซ่าเข้าไปตรงนี้ถ้ารสชาติเครื่องแป้งดีแป้งเนี่ยกับซอสส่วนอื่นๆเหมือนกันคนไทยชอบหอมๆโอ้อร่อยมากลองมาชิมนะฮะถึงจะทราบเอาละอายุก็มาแล้วสิ่งที่อยากทำก็ยังไม่ได้ทำสิ่งที่อยากทำคือร้านอาหารแหละร้านอาหารหรูๆสไตล์แบบเขาใหญ่เข้ามาในที่แห่งตรงนี้เข้ามาแรกเนี่ยคุณก็จะเจอร้านกาแฟนะครับชื่ออินเทนมันก็ใส่ใจเข้าไปอินเทนกาแฟผมยืนยันว่าอร่อยดีหอมรสชาติได้จริงๆผมชอบดื่มกาแฟมากนะในสมัยก่อนผมก็ทำกาแฟถ้าย้อนกลับไป30ปีที่แล้วผมมีเครื่องคั่วกาแฟของเยอรมันคนแรกแหละที่ใช้ในร้านค้า30กว่าปีที่แล้วนะ500,000 30กว่าปีที่แล้วซื้อรถหรูได้คันวันนี้ถ้ามาซื้อเครื่องคั่วกาแฟยี่ห้อนี้โพแบตรุ่นใหม่เนี่ยนะ 4-5 ล้านมีคนมาขอซื้อผมในเครื่องเก่านี่ผมตั้งโชว์อยู่ใครให้มาดูใครมาดูเลยนะครับตั้งโชว์อยู่ในร้านเครื่องนี้อยู่กับผมมาไม่น้อยกว่า30ปีเจอร้านกาแฟนี่เสร็จแล้วก็มาเจอร้านสตูเดอร์โอ้ยร้านสตูเดอร์ผมก็บอกแล้วที่นี่สเต็กอันดับหนึ่งอย่าว่าอันดับหนึ่งเลย the best steak in เขาใหญ่แล้วก็คำชมนี้ลูกค้าหลายหลายคนแล้วก็เยอะมากเป็นคนให้คำนี้มาจริงๆผมเป็นคนชอบทานอาหารนะชอบชิมชอบชมชอบติเพื่อเฮ้ยทำยังไงอะให้มันอร่อยกว่านี้แล้วก็ชิมไปทั่วโลกแล้วก็เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดมาร้านอาหารอยู่นิ่งไม่ได้มันจะต้องปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาหมายความว่าคุณจะต้องมีคนคอยดูแลเซอร์วิสในครัวแล้วสำคัญคุณจะต้องครีเอทอาหารออกมาใหม่ๆเป็นซีซั่นแม่พูดงี้สะอึกครอบครัวก็ไม่โอเคแต่ผมก็ไม่โอเคกับเขาผมจะทำอ่ะปล่อยให้พ่อทำไม่ได้ไงบอกแล้วอย่าทำมันยุ่งก็อยากทำอ่ะบอกแล้วอย่าทำพ่อเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องภรรยาผมก็บอกนี่อะไรนะอีตาแกมพูดไม่รู้เรื่องเ
ทำไปทำมาทำไปทำมาไป200กว่าโอ้โหให้หยุดได้ละหยุดได้ละสุดท้ายก็ไม่ได้หยุดฮะปรับปรุงอีกตอนเปิดนั้นมันเจอโควิดพอดีเปิดปั๊บปิดเปิดได้2เดือนปิดอ้าวโอเคหยุดไป8เดือน9เดือนก็มาเปิดใหม่โอ้ก็ใจตกไปอยู่กระตุ่มอะไรนะพนักงานเราก็ใจคอไม่ดีว่าจะเอาไงดีจะเอาไงดีบอกไม่เอายังไงอยู่ด้วยกันก่อนก็เราก็ต้องช่วยตัวเองเราเปิดได้ทรูขายครัวซองกับกาแฟนี่นะทุกคนบอกอร่อยหมดอันนี้ผมกล้าพูดได้เข้ามา100ก็บอกอร่อย100เข้ามา1,000คนก็บอกอร่อย1,000คนไม่มีคนไหนติเลยเพราะนั้นมาที่นี่นะมาชิมครัวซองปีแรกแหละโอ้โหโชคดีมากเลยคนมาอุดหนุนช่วยกันร้อยทั่วๆนี่แหละร้อยอะไรนะคะร้อยนิดๆอะไรเงี้ยร้อยล้านไหมร้อยล้านผมว่านะถ้าโควิดมันหายไปอย่างนี้นี่นะครับผมว่า 3-4 ปีก็น่าจะได้คืนหมดแล้วล่ะวันนี้ก็อยากจะเชิญชวนภัตตาคารมาเปิดเพิ่มพอถึงเวลามีไฮซีซั่นจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่พอแล้วครับมันแน่นทุกวันแน่นจนบางทีโอ้โหให้เราจะบริการเขาให้ดีได้ยังไงเพราะนั้นก็หลายๆคนมาช่วยกันเปิดเราจะได้สร้างที่นี่ให้มันเป็นแหล่งที่เฮ้ยถ้าจะมาเขาใหญ่ทำลาย1มาเที่ยว2 อย่าลืมมากินร้านอร่อยอะไรเงี้ยครับก็ซูเดอร์จริงๆนะมันทำจากใจเลยนะที่นี่สถานที่ดีสวยเรียบร้อยอาหารอร่อยแน่นอนนะเรื่องอาหารนี่ผมยืนยันอร่อยแล้วก็เซอร์วิสที่นี่เจ้าหน้าที่ผมทุกคนมีใจให้จริงๆเพราะนั้นถ้ามีใครผ่านมาเขาใหญ่แวะที่ผมซูเดอร์นะครับIntent Coffee นะครับ Latitude Fine Dining เรามีครบเลยนะครับแล้วเรามีไวเซล่าที่ดีดีกว่าจะไม่บอกว่าที่นี่เราดีขนาดไหนนะครับเชิญชวนครับ